ค่ะครับพอดีจะสอบถามเกี่ยวกับการสอบครูผู้ช่วยอะครับค่ะว่าไงคือตอนนี้ใช้ผลการสอบของกพ.มาใช้ในส่วนของการสอบครูผู้ช่วยในรอบนี้หรือเปล่าครับยังค่ะเกณฑ์เกณฑ์เดิมอยู่ยังไม่มีการปรับเกณฑ์ค่ะยังไม่มีการปรับเกณฑ์นะครับพอดีเห็นใช่ของกสจ.ทาง Facebook ของกสจ.นครปฐมครับเขาแชร์โพสต์ของใครมาก็ไม่รู้ครับที่ว่าจะใช่อ่ะมีการสอบมีการใช้ผลของกพ.นะครับกกสยังไม่แจ้งอะไรนะคะยังเป็นวอเดิมยังเป็นใช้เกณฑ์เดิมใช่ไหมครับใช่ใช่กยั็งไคม่ือมีการปรับตามของใช้เกณฑ์ของปี63ที่สอบไปล่าสุดใช่ไหมครัใบช่ใช่ใช่และมีโอกาสที่จะสอบช่วงไหนครับก็ไม่แน่ดูโควิดก่อนเพราะว่ามันเลื่อนหมดเลยอ๋อยังเลื่อนหมดเลยใชต่อนนี้นโยบายก็ยังไม่มีอะไรใชเข่้ามาเลใชย่ใช่ไหมครับต้องรอโควิดก่อนอ๋อต้องรอโควิเดพราะกต่ออนนนี้มันน็อกดาวน์อะไรหลายจังหวัดไงถ้าทั่วไปมันทั่วประเทศอ่ะมันครจัะบลำบากแต่ต้องสอบกรณีพิเศษก่อนใช่ไหมครับถึงสอบรอบทั่วไปเดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะกรณีพิเศษเขากำหนดปฏิทินอะไรไปหมดแล้วอ๋อจคะรัเบลื่อนใช่ใช่แล้วตอนนี้ยังไม่มีแผนใช่ไหมครับว่าจะเลื่อนไปถึงเดือนไหนครับยังค่ะต้องรอเหตุการณ์อ๋อรอก่อนว่ามันจะแต่ยังไม่มีผลของกพ.ที่จะใช้สอบครูผู้ช่วยได้ใช่ไหมครับไปเอาข่าวมาจากไหนอ่ะของถามนครปฐมนี่เอาข่าวมาจากไหนไม่เขาเห็นเขาแชร์กันมาก็เลยมีคุณแชเพรื์่อมนาๆเไขหมาสงสัยกันเยอะครับก็เลยลองโทรมาสอบถามดูครับแชร์ว่าว่าข่าวใช้หรือเปล่าหรือยังไงอะไรเงี้ยครับใช่ก็ครยัับงพอแกไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะอ๋อครับผมเดิมนะทีนี้ต้องถ้าเพราะกกส.ก็ยังไม่ได้แจ้งอะไรมาก็ยังเหมือนเดิมปกติอ๋อนึกว่าแจ้งทางยัศงึกษายัธงิการจังหวัดไปแล้วถ้าสำนักงานกกส.เขาออกปรับเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่เขาต้องขึ้นเผยแพร่ทั่วไปอยู่แล้วเป็อน๋อธรรมชาติครับใช่ครถั้บาไมผ่มมีการเผยแพร่เนี่ยข่าวน่าจะเป็นข่าวไปเอาข้อมูลมาจากไหนนั่นแหละครับอ๋อครับผมขอบคุณมากนะครับค่ะครัคบ่ะสวัสดีครับ